สวัสดีครับสวัสดีวิรุณเมกาสวัสดีวิรุณดูไบสวัสดีวิรุณชาวทรายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับเจ้าตัวเกม Overwatch นะท่านผู้ชมนะนี่พี่ก็จะมาเล่นเจ้าตัวเกม Overwatch กันแบบตึงๆงนโหดก๊อดๆกันเลยนะคนดูนะไป let's go นี่พี่ก็มาเล่นในส่วนของเจ้าตัวเครื่อง LG Align นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะปรับก่อนนะครับว่าเอ้ยทำไมมันอ๋อนี่มันล็อกไว้อยู่นะเฟรมเรทผมโอเค120เฟรมนะนี่โหนตึงๆคนดูเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะชิวๆเลยเนี่ยสำหรับเจ้าตัว LG Ally นะเล่น Overwatch นะครับ Overwatch 2นะยังไงได้ดีเหรอให้ดูว่าเราปรับภาพแบบไหนมานะครับให้ดูนะตัวเลือกนะครับดูระบบการเสียงวิดีโอนะครับมีปรับภาพแบบอย่างนี้เลยนะปรับภาพสุดหมดทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมสุดหมดนะครับนี่ไปลุยนะครับอยู่ประมาณ60เฟรมนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยผมอยากรู้ว่ามันอันนี้มันล็อกเฟรมไว้หรือเปล่าวะมันไม่ควรอยู่ประมาณ60สิวีซิงนี่ไงวีซิงปิดแล้วนี่ว่ะมาเปิด3เท่าโอเคปิดก็ปิดหมดแล้วนี่แต่นะแป๊บนึงนะคนดูนะฟับคุณภาพกราฟิก LG นี่ไงสูงสุดอยู่แล้วรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับโอเคไปลุยนะครับเล่นชิวๆนะ60เฟรมได้นะครับเอาว่ะจริงๆเราต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้นะคนดูนะอุ้ยโหตายเลยนี่เห็นไหมชิวๆเลยนะครับ60เฟรมได้นะแรงอยู่นะเนี่ยเราเนี่ยมาดูก่อนที่เราปรับแบบไหนไว้โอเคกด X ค้างเพื่อเปลี่ยนฮีโร่นี่เห็นไหมเล่นได้นะครับเล่นได้คนดูนะอันนี้ผมมาไม่ได้มาไต่แรงนะอย่าดราม่าด้วยคนดูไม่ได้ไต่แรงก็เล่นปกตินี่แหละนี่โอบอทตัวผมนะครับ60เฟรมนะปกติมันต้องรันได้มากกว่านี้นะอันนี้ผมน่าจะยังไม่ได้ปรับบางส่วนนะครับอุ๊ยแม่งกูโดนแล้วโอ้โหตายเลยเหรอวะโอ้ไก่โพดที่จริงอยากต่อเมาส์เลยนะต่อที่จริงมาต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้นะครับเกมเนี้ยนะถ้าลิงก์สเปคอยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ Ryzen Z1 Extreme นะ8คอร์16เทรดนะครับคนดูถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะเนี่ยคนดูนะโอเค RB คืออะไรวะหุยเอาว่ามาดิมาดิแปะเลยเลยครับแปะฮิวหุยมาจากข้างหลังโอ้ยดูนี่อีกแล้วคนดูนะจริงๆผมควรต่อเมาส์คีย์บอร์ดมาเห็นมากเลยนะพูดตรงๆนะครับเราไปต่อเมาส์คีย์บอร์ดมาดีกว่าวะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วขออนุญาตต่อเมาส์คีย์บอร์ดแป๊บเดี๋ยวมันจะใกล้โพดนะคนดูแป๊บหนึ่งตรงนี้โอเคแล้วผมจะเชื่อมต่อบลูทูธนะนี่บลูทูธอยู่ไหนวะเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมต้องแอดบลูทูธก่อนมอเซตติ้งนี่ตรงนี้โอเคจอย Microsoft เฮ้ยผมจะโดนแบนยืน EFK นั่นไงกูว่าแล้วต่อขอต่อจอยก่อนแป๊บนึงไม่ไปยืน EFK ขอต่อจอยแป๊บนึงคนดูนะทำไมพี่โค้ชไม่เตรียมอะไรให้พร้อมเลยเปิดอันนี้สั่งกระพริบไฟก่อนโอเคเอาเชื่อมได้ไหมนี่ต้องเป็นสีเขียวเหรอเอาว่าแต่ฮิกไม่ได้เลยน้องวันนี่จะมาติดเชื่อมจอยอยู่นั่นแหละฟับโอเคเชื่อมจอยก่อนนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับจอยติดแล้วมาทีนี้มึงโดนกรูนี่โนเข้าแบบเร็วโอเคขอโทษทีเมื่อกี้นี้เอ๊ยพาทีมแพ้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับราคาประมาณ
ประมาณไม่เกิน 30,000 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะมันเหมือนแบบพวกโน้ตบุ๊กเลยแหละถ้าพูดกันตรงๆนะไปว่าไปว่าโคนอนโคตรึงโคตรอันตรายอ่ะบรีรอรอมาเริ่มใหม่แล้วกันโอ้เมื่อกี้นี้กำลังฟินเลยนะฮะแต่ผมคิดว่ากราฟิกมันปรับได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะได้มากกว่านี้นะฮะรอรอรอหมดปะทะเล็กน้อยคืออะไรวะเฉพาะ PC โอเคเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเอาเอาเมื่อกี้นี่อุตส่าห์เข้าเกมมาได้ละโถเอ้ยซิงเลยกำลังเข้าเกมไม่ได้ละอื้อเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะนี่มาหลากแบบนี้ไม่ได้บีบ่อยๆต้องไปซักนิดตรงซีกให้สักหน่อยบีเทอร์นะฟักกิ้งลิสนี่อันนี้ผมจะใช้คู่กันนะคุณดูนะเอาว่ะเอาว่ะนี่อันนี้ผมมืออีกมือนึงใช้เมาส์นะอันนี้ไอ้คอยควบคุมการเดินนะครับย่าก็ได้อยู่นะอันนี้ผมแค่มาลองเล่นดูนะครับฝึกยิงฝึกยิงเฮ้ยมาแล้วว่ะอันนี้ของจริงแมตช์จริงเอ๊ะบอยรอยัลเซอร์กิตตัวเดิมครับโหนโหดโคตรตรึงอยากปรับภาพมากเลยว่ะคนดูผมต่อสู้จ้าพร้อมเปิดแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอเคไปลุยเลยเดี๋ยวเราที่ผมอยากรู้ว่ามันปรับเฟรมเรทได้มากกว่านี้ไหมเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอดูก่อนเอาชัวร์ดิวิดีโอเหมือนมันล็อกอยู่เลยนะครับนี่ไงนี่ไงเต็มหน้าจอแล้วแมทช์แสดงผลนี่ไงนี่ไงเออนี่นี่อยู่นี่120เฟรมใช้เลยมาละมากกว่า100นี่ไงเออ70กว่าเฟรมอุ้ยใช้ได้เวิร์กเลยนะคุณดูนะสวยสวยแตกแตกโอ้โหพอกูใช้เมาส์แม่งยังหดคนดูนะมาดิเอาดิเกนจีเกนดากอะไรก็มาเถอะตอนเนี้ยลงครับลงยาก่อนเอาว่ะเอาว่ะยิงเลยนะครับสวยตุยครับน้องเอาดิอุ้ยโอ้โหแม่งเข้ามาโชว์พอคนดูเว้ยใช้ได้ใช้ได้โอเคอยู่แหลมเปี้ยเลยนะเนี่ยโหดกับพี่โหดกับพี่หูได้อยู่นะนี่ประมาณ60 70เฟรมเรทเลยนะครับอันนี้ปรับภาพสุดหมดเลยนะเฮ้ยไม่สุดนี่หว่าผมว่าไม่น่าสุดนะกราฟิกประมาณนี้เฮ้ยแต่ก็ได้ไม่สุดก็ได้น่าจะเป็นมีเดียมแหละมีเดียมรูประมาณนั้นแหละโอเคเอาว่ะมาดินี่ดิวางครับยิงเยื้องยิงเยื้องเอาดิมีมาตัวนึงไปเลยเพื่อนโอ้ใช้ได้อยู่นะคนดูนะโอเคเลยนะเนี่ยประมาณ120ประมาณไม่ใช่ประมาณ120ประมาณ60ถึง70เฟรมเรทนะครับคนดูถือว่าใช้ได้นะโอเคเลยนะครับ
เอาว่ะเอาว่ะลิงลิงลิงแค่ลิงแค่ลิงเอาว่ะก็โน่นก็ตรึงกลับมาดีครับน้องโอ้โหเว้ยยังมันนะคนดูเพราะมันเข้ามือแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่อง ROG Ally นะนี่ผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะก็มันจะเล่นได้อยู่แล้วนะครับประมาณ60ถึง80เฟรมเรทเลยนะท่านผู้ชมนะอุณหภูมิก็นิ่งๆ70องศาชิวๆนะครับชิวหรือเปล่านี่แล้วแต่คนนะแต่ว่าโน้ตบุ๊กมันก็จะประมาณอยู่ประมาณนี้แหละครับมันเล่นได้นะเขาเคลมมาว่ามันเล่นได้ก็ถือว่ายังปกติอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะก็ไปซื้อกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า